ถ้าได้มีโอกาสติดตามการรายงานข่าวสารทางการเมืองผ่านหนังสือพิมพ์กระแสหลักในช่วงวันสองวันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสรุปได้ง่ายๆว่าถึงแม้ว่าพักเพื่อไทยความที่ได้สอสอเขตและบัญชีรายชื่อรวมกันมากกว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยควรที่จะมีและมีความชอบธรรมทางกฎหมายและประเพณีในระบบรัฐสภาเนี่ยที่จะเป็นฝ่ายที่มีการจัดตั้งรัฐบาลก่อน นะคือต่อให้มันควรจะเป็นอย่างนั้นเอาตามความเป็นจริงณนะเวลานี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นหรอกเพราะว่าถึงเวลายังไงยังไงคงจะยากที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือเอาง่ายๆคือพลเอกประยุทธ์จันโอชายังไงคงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีมันมันไปนอกเหนือจากนั้นยาก